เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยรอผมเหนื่อยจังเนาะไม่เหนื่อยรอได้ปวดเข่านั่นยังยอกไม่ได้ปวดช่วงเท้าสองข้างตาตุ่มบวมสองข้างปวดหลังมากจังเลยยืนนานไม่ไหวปวดข้อศอกซ้ายไม่มีเรี่ยวแรงเลยขึ้นบันไดพวกเหนื่อยจังเลยแทบจะขาดใจเหนื่อยมากจะหนูนอนคือค่ะผมอ่านออกเห็นนะค่ะมือก็ชาไปหมดเลยโหดูซิว่าที่ว่ามาทั้งหมดตั้ง7ข้อเนี่ยดูซิว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมเนาะค่ะโอเคนะช่วยได้ค่ะฟังอย่าเพิ่งบอกว่าช่วยได้มันจะเป็นความเชื่อช่วยได้มันเป็นความเชื่อแหละมันไม่ใช่ความจริงหรอกถามว่า7ข้อเนี่ยจะให้สองมือเปล่าเนี่ยช่วยอะไรก่อน7ข้อเนี่ยข้อเนี่ยตอนนี้เข่ากับหลังหนูเอาอะไรก่อนหลังกับเข่าขอทั้งหลังทั้งเข่าได้ป่ะคะเอาพร้อมกันใช่ไหมพร้อมกันค่ะโอเคเอาหายปวดขอเลยหลังพร้อมกันโอเคนะค่ะโอเคค่ะดูไม่เกิน10นาทีหายใจวะหลับตาได้ยิ่งดีอยู่กับตัวเองหายใจด้วยสบายสบายขออย่างเดียวต้องหายใจเองงับอากาศท่าผางกว้างงับนานๆกันนานๆเปิดนี่แหละโยกเย็นเล่นๆอย่างโยกเย็นเล่นๆนี่ยังได้ด้วยแค่นี้ก็เสียงดังกอกไปแล้วนี่แรมจะขนาดนี้หลังโทษครับปึ๊บดูหลังปึ๊บนี่ปึ๊บโทษครับว้าวแล้วมันจะขนาดนั้นสองมือเปล่าเนี่ยฮะโทษครับนั่นแน่โอ้โหต่อในวันนี้ไปเป็นเข่าทีนี้ครับเข่ามันก็ต้องแลกด้วยเข่านี่แหละเข่าหลังกับเข่าอย่าลืมนะนี่อย่าลืมหลังกับเข่านะนี่อย่าลืมหายใจโยนะยังเป็นเข่าอยู่นะเนี่ยอย่าลืมหายใจนะนี่เดี๋ยวแถมไปยังตาตุกนี่เข่าอยู่นะค่ะเดี๋ยวแถมไปยังส้นเท้าจนได้เห็นไหมต้องการหลังกับเข่าจะได้ของแถมโดยไม่รู้ตัวเลยสิไหนยังเป็นเข่าอยู่นะค่ะโทษเห็นไหมเห็นไหมก็จะเป็นเข่าอยู่นะทีนี้เห็นไหมเขาต้องเลือกเขาไงเห็นไหมจบแล้วทางด้านขวาเรือซ้ายทีนี้ครับลืมหายใจโอ้ยไปแล้วครับโอ้โห
ปแล้วครับมันไปไหนรู้ไหมเจ้าพญามันก็วิ่งลงเจ้าพญาหมดเจ้าพญาเห็นไหมดูสิเขาอีกยังไม่เกินเขายังไม่หนีเขาจนได้แหละไปละโยมปึ๊บหลังเขาได้มือนี้ไงเจ็ดข้อเลยสักข้อเดียวไม่เดียวดีค่ะมันหายไปได้ไงหายไปได้เลยหายไปได้ไงหายจริงหรือเปล่าจริงค่ะแน่ใจนี่อีกสักนิดนึงนะคะฟังค่ะคุณกับผมอยู่ต่อหน้ากันเห็นรู้ไหมค่ะมีคนดูเราอยู่รวมทั้งแมลงวันที่มันเห็นเราเดินไปแล้วเนี่ยปีนๆอย่างเงี้ยเราอยู่ของมันอยู่ตรงนี้นะค่ะมีคนนั่งดูเราอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่น้อยกว่า 15,000 คนเดี๋ยวนี้นะค่ะหายไปเลยเนี่ยมันโกหกเขาหรือเปล่าวะเนี่ยไม่โกหกไม่โกหกเบาเลยค่ะเบามากเลยเอาล่ะคำพูดต่อไปนี้ห้ามชมลุงงอกไม่ชมมันแต่กลายเป็นผู้พิเศษไปข่าวจะบอกกับผู้ที่เขาฟังอยู่ดูอยู่ที่บ้านเขาเดี๋ยวเนี้ยประมาณ 15,000 คนจะบอกกับเขาว่ายังไงห้ามชมลุงงอกเด็ดขาดผมสงวนสิทธิ์คำชมไม่เอาค่ะใครแบบว่าที่เจ็บป่วยมาหาลุงงอกกำจัดโรคแค่เนี้ยได้เห็นผลนะคะผมบอกว่าอย่าเชื่อเขานะครับท่านที่อยู่หน้าจอสิครับอย่าเชื่อเขานะเพราะว่าท่านไม่รู้จักคนนี้พอเห็นไหมฮะค่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้หนูมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะหมายว่าท่านที่อยู่ในจอนะนอกจอเดี๋ยวนี้นะค่ะประมาณ10,000คนอย่าเชื่อเขานะเพราะว่าท่านไม่รู้จักว่าเขาคือใครเลยอย่าไปฮะฟังให้ดีค่ะอย่าปัดเพิ่งไปแล้วผมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่รู้ว่ามาถึงก็มีอยู่7ข้ออ่านเมื่อกี้เนี่ยปวดเข่าแน่ยอมไม่ไหวปวดส้นเท้าสองข้างตอนนี้หายปวดสองข้างอย่าเพิ่งไปครับปวดท้องมากเอ้ยทดปวดหลังมากยืนนานไม่ได้ปวดข้อศอกซ้ายไม่มีแรงถ้าขึ้นบันไดไม่ต้องพูดถึงแทบจะลากตัวขึ้นไม่ไหวแปลว่าเดินปุ๊บมันจะเหนื่อยง่ายเลยอย่าเพิ่งไปฟังก่อนค่ะผมมีคำอธิบายหมดผมไม่อยากจะให้เชื่อผมไม่อยากจะให้คนที่อยู่ในนอกจอ 15,000 คนเนี่ยเชื่อคำพูดของคนโอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็ผมไม่อยากจะให้ท่านเหล่านั้นเชื่อผมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแล้วมันเป็นเรื่องความจริงความจริงค่ะเห็นไหมครับเพราะจึงป้องกันไม่ให้เชื่อเพราะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเด็ดขาดมาถึงวันนี้ต้องพูดกันให้มันชัดเจนอย่างนี้แล้วครับมือชาซ้ายขวาเป็นไงหายชาแล้วไม่ชาแล้วนะครับที่เปลี่ยนมาทั้งหมดกี่ปีครับรวมความประมาณ 3-5 ปีค่ะไปกินทายาฉีดยามาเยอะหรือเปล่าไม่ทราบค่ะเยอะมากฟังเข็มก็ฟังต
ตอนนี้เป็นฝังเข็มจะเป็นค่านิยมไปหมดเลยชุดใช้ฝังมากี่ครั้งสองครั้งค่ะครั้งแล้วใช้กี่เล่มสิบกว่าเล่มครั้งแล้วใช้เวลานานเท่าใดครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ที่สองมือเปล่าไม่ถึง15นาทีว่ะค่ะทั้งหมดท่านที่อยู่นอกจอทั้งหมดเดี๋ยวนี้นะเท่าไหร่ไม่รู้ผมตีความไว้ 15,000 คนทั้งหมดก็อย่าเชื่อเห็นนี้ก็อย่าเชื่อเพราะมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนโลกไปเนี่ยใช่ไหมอย่าเชื่อทำไมถึงบอกว่าอย่าเชื่อเพราะมันถึงยุคของจริงความจริงค่ะมันเป็นยุคของก้าวข้ามความเชื่อยุคนี้ยุคก้าวข้ามความเชื่อมันยุคถึงความเข้าใจทั้งหมดที่ให้อยากจะเข้าใจจังยุคนี้ต้องเข้าใจให้ได้ผมก็ใช้ภาษาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะพอเข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นมั่นใจของตัวเองอย่ามามั่นใจแทนลุงหงอกไม่เอาค่ะลุงหงอกมีแน่นอนเกินความมั่นใจ 150% เลยที่มีอยู่เวลานี้นี่เฉพาะตัวตนลุงหงอกเมื่อเวลาให้เรียบร้อยก็ขอให้เข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะมาถึงกันแล้วก็มั่นใจทั้งหมดเมื่อเวลาได้รับเรียบร้อยแล้วเอาความเข้าใจและมั่นใจไปบูรณาการความคิดค่ะไม่ต้องคิดจะมาที่นี่อีกโอเคนะโอเคค่ะย้ำไม่ต้องคิดจะมาที่นี่อีกถ้าคนอื่นเขาอยากใช้บริการก็ไปเรื่องของคนอื่นเขาค่ะโอเคนะถ้าคนอื่นเขาอยากจะใช้บริการก็คนอื่นเขาไม่ว่าอะไรกันค่ะเราอยู่ที่บ้านดูเฟซฉันเองจบใช่ตอนสองทุ่มเออมันก็จะออกมาหน้าจากเฟซบุ๊กตอนสองทุ่มนะคะจะด่าเมียพ่อคนพูดก็ด่าจะด่าอัตลักษณ์เนี่ยเชิญเดียฟังไม่ได้ด่าเมียพ่อคนพูดด้วยเชิญไม่มีปัญหาสองทุ่มเดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็จะดูโอเคโอเคนะค่ะก็คิดว่าน่าจะลงเอยตรงนี้นะครับลุงบอกว่าเอาตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้โอเคไหนนะคะตะตุ่มจะบอกรู้แล้วไม่ต้องคำว่าตรงนี้นี่ผมจะรู้หมดร่างกายคำว่าตรงนี้นี่ไม่ใช่แค่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนค่ะคำว่าตรงนี้นิดไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนมันเป็นที่อื่นเอาไปที่อื่นค่ะแล้วตรงนี้จะหายที่สุดแล้วค่ะผมไม่จับตรงนี้ด้วยดูซิว่าจริงไม่จริงเพราะมันไม่ใช่ตรงนี้จริงๆนี่มันเป็นปลายเหตุอ๋อค่ะปัจจุบันเขาทำที่ปลายเหตุมันถึงไม่ไปไหนก็จะต้นเหตุก็จะไม่รู้การแพทย์ตะวันตกคือปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่รู้ต้นเหตุต้นเหตุของการเกิดมนุษย์ไม่มีทางรู้ได้เลย ผมดันไปรู้ตัวนั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยผมจะรู้ต้นเหตุของทุกปวงโอเคไหมโอเคค่ะเมื่อผมรู้ต้นเหตุมันก็แก้ปลายเหตุได้กันปลายเหตุได้ผมตื่นโทษครับค่ะไปแล้วครับแค่นี้ถามว่าขยับดูสิครับมีอีกไหมคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแล้วค่ะจบข่าวจบข่าวค่ะเห็นไหมก็คนที่มันรู้ต้นเหตุมันก็ไปสกัดต้นเหตุค่ะปลายเหตุมันจะไปเหลืออะไรเห็นไหมโอเคนะค่ะอ่ะบอกเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์มันดูสิ 100% เลยค่ะเอาว่า7ข้อเนี่ยวงเล็บเกือบเป็นเกือบตายด้วยเนี่ยเอา7ข้อไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยลองเดินเชื่อเรียวแรงมาอย่างนี้รอบซ้ายหมุนซ้ายจะเดินชนไหมตัวใหญ่ไม่ชนโหเดินสบายเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องขึ้นบ้านอย่างเดียวครับขึ้นยอดเขาไหนก็น่าจะได้ใช่ป่ะค่ะเบาเลยอ่ะจบค่ะนี่คือสิ่งที่ได้รับจริงๆจากสองมือเปล่าเขาไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้20ปีที่ผ่านมาทำนี่มาตลอดแต่เนาะเราจะหาว่าพูดใจเราเพื่อที่จะสร้างความเชื่อหรือเปล่าเลยนะครับไม่ต้องการเด็ดขาดโอเคนะจบเนาะโอเคครับไปขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไป